สวัสดีครับวันนี้เป็นเหรียญ25สตางค์นะปี2543งัดมาจากกระปุกแล้วครับไม่ไปไกลเพราะว่ามันถูกเก็บไว้หลายเหรียญจากการทอนนะนานนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะใครจะไปแงะเหรียญสตางค์ออกไปซื้อของนะขายขี้หน้าบางทีก็กลัวอายครับเพราะก็เลยเวลาแงะออกมานี่ก็มีเยอะนะครับในกกมีพ.ศ. 2543 25สตางค์ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังเป็นรูปวัดพระมหาธาตุนะวรมหาวิหารนะจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านบนก็มีประเทศไทยอักษรนะครับพ.ศ. 2543ด้านล่าง25สตางค์นะครับจำนวนที่ผลิตในปีพ.ศ. 2543ก็คือนะ298,000เหรียญนะครับที่มีการผลิตนะกระสาบนะ25สตางค์เพราะฉะนั้นในจำนวน200ล้านเนี่ยมีจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับแต่ปัจจุบันก็นะอาจจะหายากนะเพราะว่าถ้าซื้อของส่วนมากลงท้ายเป็นจำนวนเงินบาทยกเว้นพวกมีภาษีมูลค่าเพิ่มตามห้างโลตัสบิ๊กซีนะเซเว่นนะโลตัสเอ็กเพรสนะหรือในการชำระค่าอะไรต่างๆที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆเพราะฉะนั้นเหรียญที่เราจะได้รับทอนก็ส่วนมากก็จะเป็นการชำระนะค่าน้ำค่าไฟนะที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสตางค์นะที่ไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับเหรียญทอนนะโดยเฉพาะสตางค์เก็บไว้เลยนะครับนะอย่าให้หายสะสมไว้มีคนนะลงทุนก็มีคนซื้อรับรองนะไม่เสียหายแน่นอนนะครับถึงจะมูลค่าเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ารวมกันแล้วก็หลายตังค์นะเป็นประโยชน์กับเรานะมีความสุขใจในการสะสมได้ลงทุนนะครับเป็นนักลงทุนน้อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ